วัสดีครับฝากติดเกมวันนี้ช่วงออกของทีมดังจะเป็นการออกไอเทมเซเนียลของซิลิเนียทีม SMG ครับผมเพราะว่าเซเนียลจะเข้าพรุ่งนี้ครับเราเลยจัดให้วันนี้นะครับเซเนียลตัวนี้ครับเป็นตัวที่ออกไอเทมตามงานแข่งตอนเจอเกมทีวีเมื่องาน AC ที่ผ่านนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันชิ้นแรกครับเป็นลิเวียธานเพราะว่าเซเนียลต้องเน้นความถึกครับพลังชีวิตเนี่ยแต่แปลกใจอย่างนึงคือเขาเล่นเป็นลิเวียธานในชิ้นเนี้ยแปลว่าเขาเอาตัวเซเนียลไปวิ่งป่าด้วยเพื่อเก็บสแต็กเลือดครับทำให้มีเลือดเยอะพอที่ยืนได้นานๆ นะฮะชิ้นที่สองครับเป็นกิลเด็ดกรีฟแน่นอนตัวเวทยังโหดอยู่และตอนนี้ยังไม่ได้ปรับเรื่องของลอเรียลก็ต้องเจอพวกแบบรัสเจอแบบพวกแบบลอเรียลแหละที่เวทแรงๆและต้องการกันสถานะพวกสตันสโลมือนให้เซเนียลยืนได้นานๆนะเพราะว่าเซเนียลเซท่าปุ๊บก็จะไปอยู่กลางวงนี่เป็นชิ้นที่สองนะครับกิลเด็ดกรีฟชิ้นที่3ครับฟอสเคปเซเนียลโดดกลางวงครับคือเข้าใจง่ายๆว่าเซเนียลเนี่ยคิดถึงเขาเมื่อไหร่คิดถึงกลางวงเตรนสตูมานานครับผมการที่มีฟอสเคปทำให้ยืนได้นานขึ้นถึกขึ้นและเมื่อใช้สกิลก็มันใช้ก่อนเพื่อเข้าไปกลางวงอ่ะแล้วทุบปุ้งสตูติดสโลว์ดาวผมจากสกิลพาสซีฟฟอสพาวเวอร์ของไอเทมชิ้นนี้ชิ้นที่4ครับสังเกตดูแล้วเพราะว่าเซเนียลเนี่ยในเรื่องของต้านทันเวทกับพอสมควรนะฮะและพลังชีวิตด้วยดังนั้นชิ้นที่4เป็นเมโดเนียออฟทอยครับเพื่อความถึกเวทฮะเหมือนจะค่อนข้างกลัวเวทนะเซเนียลของที่เขาใช้เนี่ยเลยออกเป็นกันเวท2ชิ้นเลยทีเดียวเนี่ยฮะชิ้นที่5ครับหลังจากกันเวทดีแน่นหนาพอแล้วก็ออกเป็น Chill of the Lost เพิ่มกรอบเพิ่มพลังชีวิตและลดความเป็นโจมตีของศัตรูรอบข้างลง 30% แน่นอนครับเซเนียลกลางวงพูดประจำว่าเซเนียลกลางวงกลางดงตีเนี่ยฮะการที่มี Chill of the Lost เนี่ยมันทำให้ศัตรูรอบข้างตีช้าลง1เขาตีระเบาลง2คือเพื่อนเราก็ปลอดภัยมากขึ้นเพราะศัตรูตีช้าลงด้วยสุดท้ายครับ Ancestor Glory ชิ้นนี้ครับจะคืนชีพให้กับเซเนียลหลังจากตายก็ถ้าเกิดตายปุ๊บคุณติดคูดาวน์ขายทิ้งออกชิ้นอื่นได้ฮะหลักๆก็จะ6ชิ้นนี้ผมการออกของซิลิเนียทีม SMG สำหรับคลิปนี้ป๋าขอลาไปก่อนไว้ถ้าเกิดมีฮีโร่ตัวใหม่มาหรือมีตัวไหนอยากได้เดี๋ยวป๋าจะทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเร็วมากเนาะคุณนี่เข้านะอย่าลืมซื้อนะตัวนี้บอกเลยว่าแทงเพลจริงๆ